ครับ10:01โดยประมาณนะครับยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะเข้าสู่รายการ Stop Out Live นะครับทางเพจ Money Club นะครับวันนี้วันที่31 สิงหาคม 2565นะครับวันนี้นะตลาดหุ้นเปิดมานะยืนอยู่ที่1,631.40จุดนะฮะติดลบอยู่ที่ 8.44 จุดนะครับเรามาฟังอัปเดตตลาดกับอาจารย์นิพนธ์กันครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญอาจารย์เลยครับวันนี้ครับครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามปัจจัยนะตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันฝืนโดยหุ้นน้ำมันมานานหุ้นน้ำมันเนี่ยสูงสุดเนี่ยมันร้อยสามสิบสามเหรียญนะฮะหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะฮะ เรามาดูในบริเวณแถวๆเนี้ยนะฮะปตท.สผ.นะครับมันก็คืออยู่ที่158นะครับวันนี้เป็น168นะส่วนน้ำมันราคาสูงสุดมาดูปตท.นะปตท.อยู่ที่38.39นะฮะเราจะเห็นว่านะครับภาพของเส้นเด็กที่มันขึ้นมาเนี่ยนะก็คือเอาแบงค์นะฮะกับตัวของน้ำมันขึ้นมานะครับส่วนแบงค์เนี่ยนะครับตัวที่จะขึ้นได้จริงๆอ่ะนะฮะคือตัวที่ MSCI ปรับน้ำหนักเข้าก็มีตัวเดียวคือ KBank ตัวอื่นก็ขึ้นมาตามนะฮะโดยเขาไม่ได้ซื้อตัวอื่นนะเขาซื้อตัวเดียวคือ KBank นะครับเพราะฉะนั้นภาพของเซตที่มันขึ้นมานะมันก็จะถูกขึ้นมาโดยถูกราคาน้ำมันนะฮะเป็นตัวที่วิเคราะห์กันไปนะครับแก๊สจะขึ้นในยุโรปที่เคยพูดไปแล้วนะฮะแล้วสุดเมื่อคืนน้ำมันลง 5% นะครับคือไม่มีใครฝืนพื้นฐานได้หรอกนะฮะคุณจะฝืนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่พื้นฐานมันคือพื้นฐานนะฮะคุณจะไปปิดเบือนเนี่ยไม่ได้นะฮะได้ก็ได้ไม่นานนะฮะตลาดเซตที่ขึ้นมาถึง1,640-1,650เนี่ยนะก็ถือว่ามันขึ้นมาเยอะพอสมควรกับการรีบาวด์แล้วครับวันนี้เป็นวันที่ฝรั่งจะซื้อก็วันสุดท้ายแหละแล้ววันต่อไปก็ไม่รู้ว่าฝรั่งจะเข้ามาซื้ออีกนะวันนี้ตลาดก็คงยังไม่ลงนะครับอันนี้ก็ดูข้อมูลน้ำมันก็จะเห็นภาพนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเซตอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ทำให้เซตมันเพี้ยนไปนะฮะก็คือตัวของเดลต้านะฮะคือของเดลต้านะครับเดลต้าขึ้นมาเยอะมากเลยในขณะที่เพื่อนไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้าก็อีกตัวนึงที่ฉุดให้ภาพของเซตเนี่ยมันก็เป็นภาพลวงตานะฮะมันไม่ใช่ภาพที่แท้จริงในพอร์ตเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าพอร์ตเราอ่ะมันไม่ได้กำไรขนาดเซ็ตขึ้นมา120จุดนะแสดงว่าเซ็ตขึ้นมาเนี่ยมันเก็งกำไรเป็นหลายตัวนะครับตัวเด่นๆก็คือบำรุงราชอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนหุ้นเล็กๆเขาเก็งกำไรกันไปตามสัดส่วนคือภาพตลาดยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะฮะยังเป็นการรีบาวนะฮะในขาลงอยู่นะส่วนจะลงถึงไหนอะไรเนี่ยนะครับสไตล์ไหนลงยังไงก็ว่ากันไปนะเซตก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเท่าไหร่นะมาดูทีเฟกนะทีเฟกก็โซนนี้ก็เป็นโซนไดเวอร์เจนนะฮะนะครับอันนี้เรียกว่าไดเวอร์เจนเพราะนั้นโซนแถวนี้มันไม่ใช่โซนลองนะฮะเราดูง่ายๆว่าตรงไหนที่ลองนะเราดูตัวเราเองนะครับลองแล้วรวยก็คือต้องลองตรงนี้นะฮะที่เกิด bullish divergence นะฮะแต่ลองแถวนี้มันไม่รวยเพราะว่ามันเป็น bearish divergence นะครับเป็น bearish divergence ลองไงก็ไม่รวยนะครับเพราะฉะนั้นโซนแถวเนี้ยมันเป็นโซน short close ของคนที่ลองมาจากข้างล่างแต่ open short หรือเปล่ามันก็ยังไม่ได้บอกนะครับมันก็กลายเป็น sideway อยู่ในกรอบ995เนี่ยเอาสั้นๆเถอะ975แล้วก็995หรืออาจจะได้แค่993 994หรือประมาณเนี้ยนะฮะก็เพราะนั้นวันนี้ก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับยังก็ไม่ได้บอกจะลงนะฮะต่างชาติยังลองเยอะอีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ขายหุ้นนะครับเพราะนั้นเราขายให้ตายยังไงมันก็ไม่ลงนะเว้นแต่ว่าเขาปิดฟิวเจอร์แล้วก็กดลงตัวที่ทำให้ลงก็คือปัจจัยนะสุดท้ายเงินฝรั่งมีเอาเข้ามาแค่วันนี้วันสุดท้ายแล้วเราเดือนกันยาจะเอาเข้ามาอีกไหมล่ะนะครับเข้ามาอีกซื้อต่อขึ้นอีกก็เป็นโซนขายอีกมันก็ไม่ใช่โซนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นโซนแถวเนี้ย
มันพิสูจน์แล้วว่าโซนซื้อหุ้นแล้วไม่รวยนะครับก็คือเป็นโซนขายแบ่งขายอะไรก็ได้นะฮะแล้วถ้ามันปรับฐานแบบจริงจังไม่ใช่บอกว่าขายแล้วมันจะต้องลงมาข้างล่างนะเดี๋ยวเทคนิคมันจะบอกเราเองนะครับว่านะครับมันคุณจะซื้อบริเวณไหนแถวไหนนะฮะมันบอกล่วงหน้าไม่ได้นะฮะแต่ต้องรู้ว่าตอนนี้เราต้องทำอะไรนะครับก็คือควรจะลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นออกไปรายละเอียดอีกหุ้นอะไรอีกโอ้ยุ่งไปหมดอ่ะนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาเที่ยวบอกคุณนี้ว่าให้ขายหุ้นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าในพอร์ตของเขาต้องการถือสั้นถือยาวทำอะไรยังไงเนี่ยมันบอกลำบากมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทีเฟกต์นะครับก็จะเป็นเมื่อวานตัวเย็นก็บอกว่ามันน่าจะเป็นช็อตนะครับก็ช็อตมันก็เป็นเล่นสั้นในกรอบเขาเรียกสวิงเทรดอยู่ทองคำนะครับก็มาตามเทรนนะเทรนก็คือเป็นลงนะฮะแนวรับก็คือนะครับ1920เมื่อคืนก็ลงมา1921นะฮะแล้วก็มาเช้า1920แบบเนี้ยนะครับก็เด้งได้อยู่นะ1741เป็นเด้งช็อตนะฮะแล้วข้างล่างก็ให้ไปดูที่1695นะฮะการหลุดเมื่อคืนแล้วเนี่ยก็คงต้องลงไปทดสอบที่1695ในที่สุดไม่ได้บอกว่าวันไหนนะครับอาจจะมีเด้งก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องลงไปทดสอบที่1695ถ้าปิดต่ำกว่านี่ระวังถ้าปิดไม่ต่ำกว่าโอเคการกลับไป1,800ก็จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นทองคำนะถ้าไม่มีเรื่องหุ้นมันก็ประมาณนี้แหละถ้าหุ้นมันก็ต้องไปดูเป็นรายตัวไปว่าเขาทำอะไรกันนะฮะก็คุณอยู่ในโซนของการที่จะเล่นหุ้นขนาดเล็กนะฮะหรือติดตามหุ้นที่เราถือมาไปนะครับ SPVI นะฮะลองดูซิคือหุ้นใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่แนะนำหรือไม่ชอบนะฮะคือมันเป็นโซนขายหุ้นใหญ่เราแนะนำให้ซื้อตอนที่เซ็ตลงมาตรงนี้นะครับเราก็ซื้อมาหลายตัวนะครับแต่หุ้นใหญ่ตัวนี้มันขึ้นไม่ได้นะเพราะเงินใหญ่มันไม่เข้ามันก็ขึ้นไม่ได้ก็จะเหลือแต่หุ้นเล็กๆนะครับที่มันยังเล่นกันอยู่นะครับอย่าลืมว่าฝรั่งใส่เงินมานะ NVOA นะครับก็ยังมันก็ยังไม่ได้ลงอะไรนะครับSPVI นะครับที่เป็นหุ้นที่เขาแนะนำวิเคราะห์เขาแนะนำก็มาตามดูก็ยังดีอยู่นะก็ดีอยู่นะฮะวอลุ่มก็ยังเข้าอยู่อะไรก็ยังดูอยู่นะครับก็จะมีตัวของอาเซียนครับยังดีอยู่นะครับแต่ไม่ใช่โซนซื้อแล้วนะครับเป็นโซนรอขายนะครับเป็นโซนรอขายแล้วนะซื้อมาจากตรงไหนก็ต้องซื้อมาจากแถวนี้นะหรือแถวนี้นะก็คือไม่ขาดทุนแถวนี้ก็ยังอยู่ในโซนที่นะครับแนวต้านเนี่ยนะฮะโซนแนวต้านเนี่ยนะฮะเนี่ย 18.3 18.5 นะครับเมื่อวานมีตัวหนึ่ง GFPT นะฮะ GFPT นะครับวันนี้เป็นยังไงต่อนะฮะเมื่อวานแนะนำก็ถ้าวันนี้วอลุ่มหายไปก็ยังดีอยู่นะครับท่านก็ยังเป็น 17.5 อยู่นะครับเมื่อวานมาเยอะ GFG นะฮะพวกนี้เป็นหุ้นเล็กหมดเลยนะครับมันจะมาช่วงท้ายๆของตลาดใกล้จบนะก็ยังดีอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีสัญญาณขายออกมานะถ้ามีแท่งแดงก็ว่าไปนะครับสัญญาณขายยังไม่ได้ออกนะครับเล็กๆก็จะประมาณนี้นะครับครับก็ประมาณนี้ส่วนหุ้นพยุงตัวนี้ก็จะเป็นซีกิมอะไรเงี้ยนะฮะไม่มีสาระเลยมีคำถามไหมครับป๊อกไม่มีครับอาจารย์ครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับได้ครับขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับแล้วเดี๋ยวก็ติดตามในสาย2ต่อไปขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยครับวันนี้ยุวันปิยะตะกุลรัตน์หรือป๊อกเยเจ็ดลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ช่วงนี้มาเจาะลึกนะคะในตลาดหุ้นต่างประเทศกันต่อกับทางด้านของคุณเดชนาฟังสะอาดผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ภัยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตอัปเดตนะคะตลาดหุ้นในฝั่งของฮ่องกงนิดนึงนะคะรวมไปถึงหุ้นรายตัวที่ดูโดดเด่นในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะอ๋อผมคือวันนี้เนี่ยในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรคิดไปจากที่เราประเมินไว้พอสมควรเพราะว่าภาพของลักษณะของการที่ตลาดห้องฝั่งฮ่องกงเหมือนมีปัญหาหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ว่าเขาติดขัดอะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ภาพของตลาดฮ่องกงเนี่ยเป็นลักษณะของการติดลบมาต่อเนื่องซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็ลบต่อเนื่องลงมาเพราะฉะนั้นคือในภาพของอินเด็กซ์เองเนี่ยเรามองว่าช่วงนี้เป็นลักษณะของการที่ว่าคุณอย่าเพิ่งไปเล่นในฝั่งคอนะครับเป็นลักษณะของการเก็งกำไรซื้อฝั่งพุทไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์ตรงนี้จะดีขึ้นและเกิดการกลับตัวขึ้นหรือว่าหยุดลงนะครับแล้วค่อยกลับมาบู๊ในฝั่งของอินเด็กซ์ที่เป็นฝั่งทางขึ้นอีกทีนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในหุ้นรายตัวก็จะมีบางตัวบางกลุ่มที่มันค่อนข้างที่แอบแข็งแรงก็คือสามารถที่จะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรหรือเป็นลักษณะของการมองในทางซื้อคอได้นะครับหุ้นวันนี้ที่เราแนะนำก็คือตัว6690ก็คือHanley Smart Home นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือลุ้นนะครับเป็นลักษณะของการที่ซื้อนะครับซื้อคอมองฝั่งขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่รีบาวจากจุดต่ำสุดข้างล่างขึ้นมานะครับค่อยๆเปลี่ยนแนวโน้มขึ้นมาซึ่งถ้ามุสังเกตวันนี้ตั้งแต่เปิดเนี่ยก็ยังคงเป็นลักษณะของการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เราให้แนวต้านนะครับอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือประมาณแถว 26.25 นะครับตรงนี้เป็นต้านที่ถัดไปนะครับเพราะว่าต้านล่าสุดเนี่ยตรงนี้มันเบรกไปแล้วนะครับส่วนซัพพอร์ตนะครับเราใช้ตรงในส่วนของราคาโลที่เขาทำได้วันนี้ก็ได้นะครับ 24.7 นะครับแล้วก็24.2 นะครับจะเป็นตัวซัพพอร์ต2จุดแรกในการตั้งรับนะครับตรงนี้ก็ถ้าสมมติเราอยากจะเล่นเป็นลักษณะของการถือเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้เนี่ยก็พอลุ้นได้เหมือนกันเพราะว่าขึ้นมาจากข้างล่างนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวแถมให้อีกตัวนึงที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ราคาของเขาเองเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ย่อพักตัวลงมานะครับก็คือ Costco Shipping นะครับ1919นะครับเป็นตัวรหัสเพราะฉะนั้นคือเคสอย่างเงี้ยรอให้เขาพักตัวจบแล้วอาจจะเป็นลักษณะของการหาจังหวะตั้งรับซื้อก็ได้นะครับนะก็เป็นตัวแถมอีกตัวนึงละกันนะครับสำหรับตัว Costco Shipping กับประมาณนี้วันนี้ให้2ตัวครับหุ้นที่สตรองพอสมควรนะคะแล้วก็เรียกว่าอาจจะมีดาวไซส์ต่ำแล้วใช่ไหมคะลุ้นเล่นการรีบาวนะคะแล้วก็ทามมิ่งในการที่จะเล่นคอในรอบนี้น่าจะใช้เวลาในการถือประมาณกี่วันกี่วันดีคะคือโดยปกติเราจะแนะนำให้เล่นเป็นรอบนะครับถ้ามุดเราให้ตีเป็นวันเนี่ยมันก็คือตั้งแต่3วันจนถึง2อาทิตย์ถึงเดือนได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ของหุ้นนั้นๆแต่ว่าเราจะให้นักลงทุนนะครับเข้าเป็นลักษณะของการที่ทำเขาเรียกว่า trailing stop ครับพี่หมวยก็คือเหมือนกับประมาณว่าพอเวลาเราถูกทางแล้วราคาหุ้นขึ้นไปครับให้เราค่อยๆเลื่อนจุด stop loss นะครับตามความผันผวนที่เกิดขึ้นน่ะขึ้นไปหลักการง่ายๆก็คือว่าเวลาทุกครั้งที่เขาทำนิวไฮครับเราจะใช้ราคาต่ำสุดของแท่งก่อนหน้าหรือว่าราคาต่ำสุดของวันที่เกิดขึ้นนะเป็นสต็อปแล้วเราก็ทำเงี้ยซ้ำไปเรื่อยๆพอวันนึงที่เขาหมดแรงแล้วราคาไหลกลับลงมาโดนสต็อปแล้วเราก็เทคโปรฟิตออกมาครับก็จะเป็นไกด์ประมาณนี้สำหรับคนที่อยากจะรันเทนนะครับได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะกลยุทธ์หุ้นรายตัวสำหรับในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะสวัสดีครับเดชนาฟังสะอาดนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ภัยจำกัดนะคะมหาชนค่ะก็แนะนำนะคะเป็นหุ้นเด่นนะคะก็จะมีสามารถที่จะเก็งกำไรในฝั่งของตัว DW ล้อไปกับตัวหุ้นรายตัวได้นะมองดาวไซส์สำแล้วเล่นเด้งรีบาวเป็นการเล่นรอบนะคะมีตัวย่อนะคะในฝั่งของ DW นะคะอย่างเช่นลองฮอนะคะตัว HAIERS นะคะ 28C2301A ตัวนี้ค่าเกียร์ริ่ง 3.40 Sensitivity 0.23 นะคะส่วนตัวย่ออีก1ตัวนะคะก็จะเป็นนะคะในฝั่งของตัวนี้ค่ะนะคะตัวนี้นะคะ HAIE28C2210A ค่า Gearing 6นะคะ Sensitivity 0.15 ก็สามารถเลือกนะคะเทรดได้ทั้ง2ตัวเลยนะ
ะคะก็ใครที่เทรด DW อยู่แล้วนะคะแนะนำให้เทรดของค่าย28 Macquarie นะมีทั้งหุ้นรายตัวในตลาดหุ้นไทยนะคะดัชนี Set 50นะคะเก็งกำไรได้2ขาทั้งขาขึ้นขาลงนะคะตลาดต่างประเทศมีหั่งเส็งฮ่องกงที่เป็นดัชนีแล้วก็มีหุ้นรายตัวอย่างที่วันนี้แนะนำนะคะรวมไปถึงตลาดฝั่งของสหรัฐอเมริกามี3ดัชนีนะคะ S&P 500 Index ดาวโจนส์นะคะแล้วก็ Nasdaq นะคะเรียกว่าครบถ้วนมากๆท่านสามารถเทรดจากพอร์ตเดิมที่ท่านเปิดนะคะในโบรกเกอร์ไทยต่างๆได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวของ DW นะคะหมายเลข28ค่ะสามารถทำความรู้จักกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวนี้นะคะที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้ท่านได้ดีมากนะคะก็สแกน QR Code นะคะข้างจอหรือเซิร์ชไทย DW นะคะเพื่อทำความรู้จักกันก่อนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามได้คือทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com ปิดท้ายกันที่หลักสูตรรวมศาสตร์นะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากเรียนรู้นะคะ how to วิธีทำกำไรในตลาดหุ้นได้คนเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นที่จะชนะตลาดนะคะคนนั้นต้องมีความรู้ค่ะ The Six Stages of Business Cycle จะสอนให้ท่านรู้ว่า6 stage นี้มีหุ้นตัวไหนนะคะแล้ว6 stage นี้นะคะจะเป็น stage ที่เราควรจะต้องลงทุนอย่างเหมาะสมอย่างไรนะคะแต่ละ stage จะมีหุ้นที่เป็น cycle ของมันเราจะซื้อต้นรอบได้อย่างไรมีตัวไหนบ้างนะคะคุณนิพนธ์จะสอนออนไลน์ในวันที่8ตุลาคมรีบจองด่วนช่วงนี้มี Early Bird ด้วยนะคะก็ราคาพิเศษลดอีก 10% นะสแกน QR Code มาทาง LINE นะคะ @ Mr. @ นะคะตัว @Virgin Stock นะคะสแกนกันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งหลักสูตรเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะ Stock Virgin อันนี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนคอร์สยาวหน่อยเพราะว่าสอนทั้งหมด8ครั้งออนไลน์นะคะแล้วก็ดูได้ย้อนหลังภายใน3เดือนมีเวิร์กช็อปให้ด้วยนะคะนี้เหมาะกับคนที่อยากจะมีโค้ชส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณป๊อกซึ่งเป็นแชมป์ TFX ของประเทศไทยเนี่ยค่ะมาสอนนะคะนานๆสอนทีนะคะรีบเรียนนะไม่ได้มีโอกาสสอนแบบนี้บ่อยนะเพราะว่างานค่อนข้างยุ่งนะคะก็รีบทักจองกันเข้ามาได้เลยนะคะยังคงให้ราคาพิเศษอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์สวัสดีค่ะ